รายการ Money Shot สนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกระดับประทับใจ02-888-8888บริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงิน15:42 น.ครับคุณผู้ฟังครับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot โดยผมยุทธนากระบวนแสงทาง FM 97 Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3 โมงถึง 4 โมงเย็นที่นี่นะครับส่วนการฟังรายการย้อนหลังเชิญเลยครับคุณผู้ฟังครับเชิญเลยไม่ว่าจะเป็นรายการวิทยุ Money Plus รายการวิทยุ Money Shot หรือย้อนกลับไปชมรายการทีวีเป็นเงินเป็นทองย้อนหลังผ่านทางเว็บไซต์ www.yutcareyou.com www.yutcareyou.com นะครับสำหรับรายการวิทยุเนี่ยทั้งฟังเรียลไทม์ก็ได้นะครับแล้วก็ฟังย้อนหลังก็ได้นะครับผ่านทางเว็บไซต์ yutcareyou.com ส่วนรายการทีวีเป็นเงินเป็นทองก็ชมย้อนหลังได้นะครับอย่างตอนที่ออกอากาศไปล่าสุดเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่แล้วตอนที่1ของ WHACorporation จำกัดมหาชนจาก Premium Warehouse สู่ Property Fund นะครับน่าสนใจมากๆครับคุณผู้ฟังครับเป็นบริษัทที่มีลูกค้าระดับโลกอ่ะ Deedham นะครับ Deedham Unilever KO Ducati อย่างเงี้ยนะครับทำไมเขาถึงได้ลูกค้าระดับโลกจากโกดังสมัยเก่าธรรมดาธรรมดาโตยังไง พัฒนายังไงไปสู่การสร้างคลังสินค้าศูนย์กระจายสินค้าในลักษณะ Build to Suit สร้างความต้องสร้างตามความต้องการของลูกค้าด้วยมาตรฐานระดับโลกอ่ะก็ทำได้ยังไงแล้วก็ความชาญฉลาดในการใช้เครื่องมือทางด้านการเงินนะครับสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทด้วยการตั้งเป็น Property Fundนะครับมันจะทำให้มีการเติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างไรเป็นโมเดลและรูปแบบที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับผมเนี่ยไปลงพื้นที่นะครับที่ Warehouse ของเขาที่บางนาตราดกิโล9อยากรู้เหมือนกันคลังกระจายสินค้าที่เป็นมาตรฐานระดับโลกเนี่ยเขาทำกันยังไงนะครับออกอากาศไปแล้วตอนที่1ส่วนเสาร์อาทิตย์นี้เป็นตอนที่2ตอนจบของ WHA Corporationจาก Premium Warehouse สู่ Property Fund ติดตามชมกันให้ได้ครับตอนที่2ตอนจบเสาร์อาทิตย์นี้ 10:00 น.ถึง 11:00 น.ทางช่อง Cat Channel ของกสทโทรคมนาคมดาวเทียม C-band จานดำ PSI ช่อง99หรือชมผ่านทางออนไลน์ www.cattelecom.tv หรือชมผ่านทางแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนนะครับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android ก็ได้ไปแอดเพิ่มคำว่า Cat Channel ก็สามารถจะชมรายการทีวีเป็นเงินเป็นทองได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับขอแสดงความยินดีกับปตท.จำกัดมหาชนในการคว้า3รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดเยี่ยม4ปีซ้อนนะครับคุณชวลิตพันทองรองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมันปตท.คุณอรรถพลเลิศพิบูลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดขายปลีกคุณทรงกฤตนะครับบุญญาบารมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจหล่อลื่นปตท.รับรางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดเยี่ยมด้านผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับรถยนต์ในงานธุรกิจยานยนต์ยอดเยี่ยมประจำปี2556นะครับโดยปตท.ได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น3รางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่4นะครับรางวัลยอดนิยมประเภทน้ำมันเชื้อเพลิงรางวัลยอดนิยมประเภทสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงรางวัลยอดนิยมประเภทน้ำมันหล่อลื่นรางวัลนี่เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทสื่อสากลนะครับบริษัทคัสตอมเอเชียและหนังสือพิมพ์ผู้จัดการมอบให้กับผู้ประกอบการที่สามารถครองใจมหาชนได้มากที่สุดวัดความพึงพอใจรอบด้านทั้งคุณภาพบริการประสิทธิภาพรถยนต์บริการหลังการขายและผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องซึ่งเป็นการตอกย้ำความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อตราสินค้าของปตท.จำกัดมหาชนด้วยนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับปตท.ด้วยส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินมีทางเลือกในการออมและการลงทุนมาฝากมาให้เลือกในขณะเดียวกันครับก็มีคำแนะนำและคำเตือนด้วยเพราะว่าการลงทุนเนี่ยมีความเสี่ยง
ผู้ลงทุนควรใช้วิจารณญาณก่อนการลงทุนนะครับหลังๆมานี้กองประเภท Property Fund ออกมาเป็นทางเลือกเยอะมากกองประเภทกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานก็ทยอยมีออกมาแล้วแต่ว่ามีอะไรบ้างที่ผู้ลงทุนอย่าไปหลงกับกระแสแต่ต้องตั้งหลักตั้งสติพิจารณาทบทวนให้ดีทีละข้อทีละด้านนี่เป็นความสำคัญและเป็นหน้าที่ที่รายการ Money Shot ของเราต้องทำหน้าที่สื่ออย่างตรงไปตรงมาด้วยนะครับเราจะสดตรงไปที่สำนักงานคณะกรรมการเราจะสดตรงไปที่ทางกลต.นะครับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่านผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมด้านความรู้ด้านการเงินของกลต.คุณสาวนีสุวรรณรงค์ท่านผอ.สาวนีให้เกียรติมาคุยและให้ความรู้กับเราด้วยในช่วงนี้ครับท่านผอ.สาวนีสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณยุทธนาค่ะครับก่อนอื่นครับกองทุน Property Fund กับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยเป็นกองประเภทเดียวกันหรือเป็นคนละประเภทแล้วก็ข้อแตกต่างเนี่ยมันอยู่ตรงไหนยังไงถ้าเป็นคนละประเภทครับผอ.ครับสองกองนี้มันคนละประเภทกันนะคะครับหลักๆ ก็คงจะขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่เอาไปลงทุนมากกว่าว่าพอระดมทุนได้แล้วเนี่ยเอาเงินไปลงทุนในอะไรครับนะคะถ้าเป็นกอง property fund หรืออสังหาริมทรัพย์เนี่ยเราก็จะคุ้นเคยกับการที่ลงทุนในตึกหรือว่าในอาคารในสถานที่ต่างๆนะคะที่สามารถที่จะสร้างรายได้ได้แต่ถ้าเป็นอินฟราเนี่ยชื่อก็บอกก็จะเป็นลักษณะของโครงสร้างพื้นฐานนะคะซึ่งจะกำหนดประเภทไว้ชัดเจนนะคะเช่นในด้านของการคมนาคมการไฟฟ้าการประปาต่างๆอย่างเงี้ยค่ะคก็จะเน้นไปในตัวสินทรัพย์ที่เอาไปลงทุนเนี่ยแตกต่างกันครับนะครับถ้าเป็น property fund ที่เรารู้จักกันพูดภาษาชาวบ้านก็มีกองซื้อกับกองเซ้ง กองที่มีสิทธิ์ขาดในทรัพย์สินนั้นกับกองที่ไปลงทุนในสิทธิการเช่าใช่ไหมใช่ค่ะส่วนตัวกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน infrastructure fund ก็มีทั้งลงทุนในเรื่องรถไฟฟ้าก็มีแล้วเรื่องของโทรคมนาคมก็เพิ่งมีไปหมาดๆใช่ไหมครับใช่ค่ะนะครับทีนี้ขอเริ่มต้นอย่างนี้ครับท่านผอ.ครับทางกลต.มองยังไงบ้างอยากจะเตือนอะไรผู้ลงทุนบ้างที่อาจจะเข้าใจว่าเอ๊ะกองทุนรวมประเภทอสังหาริมทรัพย์ต่างๆเนี่ยเขามีการการันตีเงินปันผลตกลงจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นกองผมคุยให้ชัดไปเลยแล้วกันถ้าเป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยตามกฎของกลต.แล้วสามารถการันตีเงินปันผลได้หรือไม่ครับจริงๆการลงทุนทุกประเภทนะคะที่ผ่านกลต.เนี่ยเราไม่ได้มีการอนุญาตให้ใครการันตีผลตอบแทนได้เลยนะคะนะคะยกเว้นอย่างเดียวที่ฉันคิดว่าน่าจะมีอย่างเดียวก็คืออันที่เป็น fixed income ก็คือหุ้นกู้ครับซึ่งอันนั้นน่ะคนขายเขาจะต้องบอกเลยว่าเขาจะให้ดอกเบี้ยเท่าไหร่แต่ด้วยการลงทุนอย่างอื่นเนี่ยมันมีความเสี่ยงในตัวของสินทรัพย์ที่ลงทุนนะคะคมันก็เป็นไปไม่ได้ที่จะให้ใครมาการันตีผลตอบแทนได้นะคะคเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาที่เขาเอาตัวเลขผลตอบแทนมาแสดงเนี่ยอย่าไปคิดว่าเป็นการการันตีนะคะทุกอย่างเนี่ยเกิดจากการคาดการณ์ทั้งนั้นนะคะฉันขอเฉพาะเจาะจงไปที่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์หรือ property fund ก่อนได้ไหมคะใช่ครับเนื่องจากว่าช่วงนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นโค้งสุดท้ายของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นะคะเพราะว่าใครที่ต้องการที่จะจัดตั้งแล้วก็ขายกองทุนรวมตัว property fund เนี่ยจะต้องยื่นกับสำนักงานกลต.เนี่ยภายในสิ้นปีนี้เท่านั้นนะคะแล้วกลต.ก็มีเวลาอนุญาตในช่วงปีหน้าพออนุญาตเสร็จปุ๊บแล้วก็บลจ.มีโอกาสที่จะขายให้เสร็จภายใน1ปีนับจากวันที่อนุญาตนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราจะไม่มีกองทุนอสังหาริมทรัพย์เกิดใหม่อีกแล้วนะคะเส้นโทษนะฮะเดดไลน์ก็คือต้องขออนุญาตให้ทันภายในปีนี้สิ้นปี56นี้เท่านั้นใช่ค่ะใช่ค่ะครับซึ่งถ้าติดตามอาจจะพบว่าช่วงนี้ก็จะมีการขอกันเข้ามาเยอะนะคะมีการยื่นขอเข้ามาเยอะซึ่งอยู่ระหว่างการอนุญาตบ้างหรืออนุญาตไปแล้วบ้างนะคะช่วงนี้ก็เลยอยากจะคุยเรื่องของกองทุนอสังหาริมทรัพย์เยอะหน่อยเพราะว่าอาจจะเข้าสู่ตลาดเยอะในช่วงนี้ครับนะคะค่ะตกลงกองอสังหาเนี่ยการันตีเงินปันผลได้ไหมครับไม่ได้ค่ะไม่ได้นะครับไม่ได้ค่ะขอเล่าอย่างนี้ว่ากองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เนี่ย
โดยเฉพาะกองที่เป็นคือจริงๆทั้งสองประเภทนะคะทั้งฟรีโฮและลีสโฮเนี่ยถ้าเขาต้องการที่จะโฆษณายิวหรือโฆษณาผลตอบแทนนะคะเขาสามารถทำได้โดยเขาต้องทำประมาณการนะคะครับเปิดเผยประมาณการการคิดตัวเลขเนี่ยว่าที่มาของรายได้เนี่ยจะเป็นยังไงนะคะแล้วจะจ่ายออกมาเป็นปันผลเนี่ยให้กับผู้ลงทุนเท่าไหร่ก็ต้องเปิดเผยการประมาณการอันนี้ไว้ในหนังสือชี้ชวนนะคะโดยที่สำนักงานกลต.เนี่ยมีหลักเกณฑ์ว่าคุณสามารถที่จะโฆษณาผลตอบแทนนี้ได้แค่ปีเดียวครับผลการดำเนินงานแค่ปีเดียวนะคะปีแรกปีเดียวเท่านั้นนะคะไม่สามารถไปการันตีปี2ปี3ปี4ปีต่อๆไปได้ค่ะค่ะดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณเห็นว่าเขามีการโฆษณาที่บอกว่ากองนี้จะจ่ายผลตอบแทน 8% ครับไม่ได้หมายความว่า 8% ไปตลอดชีวิตกองนะคะหมายถึงปีแรกเนี่ยค่ะที่เขาลอง projection ตัวเลขดูแล้วเนี่ยเขาคิดว่าเขาจะให้ผลตอบแทนได้ที่8ครับนะคะอันนี้ต้องทำความเข้าใจผู้ลงทุนเยอะนิดนึงนะคะว่าตัวเลขที่เห็นเนี่ยเป็นประมาณการแค่ปีเดียวนะคะครับค่ะอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่อยากจะให้เป็นข้อสังเกตอันนี้เฉพาะกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์หรือว่าคลุมไปถึงกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานด้วยแหละครับค่ะค่ะและรวมถึงกองทรัสต์ที่จะมีในอนาคตนะคะกองทรัสต์ที่จะมาแทนกองอสังหาริมทรัพย์นะคะก็คือมีลักษณะการลงทุนเหมือนกับกองอสังหาริมทรัพย์แต่ว่ารูปแบบโครงสร้างการจัดตั้งเนี่ยจะมีการทรัสต์เข้ามาจะมีตัวทรัสต์เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะแต่ผู้ลงทุนจะไม่ได้รู้สึกอะไรนะคะก็เหมือนกับซื้อกองอสังหาริมทรัพย์ปกตินั่นแหละแต่ก็คือในเรื่องหลักเกณฑ์ของการโฆษณาผลตอบแทนเนี่ยก็จะเหมือนกันให้ผู้ลงทุนรู้ว่าให้เชื่อเขาแค่ปีเดียวใช่ตัวเลขเนี่ยเขาคิดมาสำหรับปีเดียวเท่านั้นปีต่อๆไปให้ใช้วิจารณญาณเอาเองเยอะหน่อยว่าควรเชื่อหรือไม่ใช่ใช่ก็ต้องคอยติดตามอะค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยที่อยากจะให้ผู้ลงทุนเนี่ยสังเกตนิดนึงก็คือว่าถ้าเป็นกองลักษณะลิสโฮเนี่ยลิสโฮก็คือกองที่ไปเช่าทรัพย์สินเขาอะนะคะกองเซ้งกองเซ้งกองสิทธิการเช่าอันนี้เนี่ยก็คือเนื่องจากว่าตัวกองเองไม่ได้เป็นเจ้าของทรัพย์สินนะคะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยมูลค่าของกองจะเป็นศูนย์บาทนะคะเมื่อสิ้นสุดตามระยะสัญญาเวลาของกองที่ได้รับสิทธินั้นใช่ไหมครับใช่ค่ะค่ะก็จะเหลือ0บาทแต่ทีนี้ระหว่างทางเนี่ยเมื่อระยะเวลาการเช่ามันลดลงเนี่ยกองเนี่ยจะมีเงินเหลือนะคะจะมีเงินเหลือเรียกว่าสภาพคล่องส่วนเกินเนี่ยเกิดขึ้นกองเนี่ยจะเอามาลดทุนโดยการคืนเงินให้กับผู้ถือหน่วยไปตลอดทางมิหน้ามิหน้าเขาบอกกองเซ้งเนี่ยระหว่างทางจะได้รับผลตอบแทนสูงกว่ากองประเภทกองซื้อซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยที่เราได้มามันไม่ใช่เงินปันผลอย่างเดียวแต่มันรวมเงินต้นที่ทยอยคืนมาด้วยใช่ไหมครับผอ.ใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเห็นโฆษณาเนี่ยนะคะที่บอกว่าจะให้ผลตอบแทน 7% อย่างนี้เนี่ยครับเราจะต้องดูในบรรทัดต่อไปนะคะซึ่งดิฉันคิดว่าเขาน่าจะเขียนนะคะอย่างน้อยตัวเล็กๆหรืออะไรไว้อะว่าอย่างน้อยตัวเล็กๆประกอบด้วย2ส่วนครับนะคะก็คือเป็นเงินปันผลก็คือเป็นฝีมือการประกอบธุรกิจเนี่ยหรือค่าเช่าจริงๆจากแอสเซทตัวนี้เนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์เซ็ตละ 6% แล้วจะมีเงินคืนทุนนะคะ 1% อย่างเงี้ยต้นนะคะดังนั้นเนี่ยให้คิดว่า 1% น่ะเงินเรานะคะไม่ใช่ผลตอบแทนนะเป็นเงินเราที่เขาคืนนะคะเพราะฉะนั้นประเด็นที่กลต.พยายามจะบอกประเด็นที่2ก็คือว่าเงินปันผลจริงที่เขาจ่ายมาเนี่ยอาจจะไม่สูงอย่างที่เราเข้าใจก็ได้ใช่ค่ะเพราะที่เราได้เงินมามันรวมเงินต้นที่เขาทยอยคืนมาด้วยถูกค่ะงั้นผมถามต่อเลยว่าแล้วผู้ลงทุนจะค้นหาอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของกองประเภทลีสโฮได้ยังไงบ้างครับผอ.ครับอย่างนี้นะคะถ้าเป็นตัวเลขที่เขาคิดแล้วนะคะอย่างที่เรียนว่าถ้าเขาโฆษณาว่าเขาให้ผลตอบแทนเท่าไหร่เนี่ยในหนังสือชี้ชวนเขาจะบอกครับนะคะจะบอกชัดเจนเลยว่าในปีที่เขาประมาณการเนี่ยเขาคาดว่าเขาจะให้ปันผลได้กี่บาทคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ที่เป็นอัตรากี่เปอร์เซ็นต์นะคะครับแล้วก็จะคืนทุนให้คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้เขาจะแยกชัด2ยอดครับนะคะอันนี้คือสำหรับตัวเลขที่เขาทำประมาณการไว้แล้วนะคะครแต่สำหรับถ้าเกิดต่อไปในอนาคตเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนแล้วอะค่ะครับว่ามันจะได้ผลตอบแทนสักเท่าไหร่แล้วก็จะแยกเป็นส่วนปันผลหรือส่วนคืนทุนเท่าไหร่อันนี้จะตอบได้ยากผู้ทุนจะต้องคอยติดตามเอาแต่ที่ฉันคิดว่าเวลาที่เขาจ่ายจริงเนี่ยเขาจะมีหนังสือแจ้งมาชัดเจนนะคะว่าส่วนไหนเป็นปันผลส่วนไหนเป็นคืนทุนท่านผอ.ครับผมเหลืออีก2นาทีนะครับจริงๆเหลือนาทีครึ่งด้วยซ้ำไปจริงๆเนี่ยผมว่าผู้ลงทุนตัดสินใจตั้งแต่บ้านแล้วนะพอจะไปซื้อ เขาให้หนังสือชี้ชวนมาเป็นปึกเลยไม่ได้อ่านหรอก
ตัดสินมาจากบ้านแล้วว่าจะไปซื้อนะฮะเอาละครับนาทีครึ่งสุดท้ายแล้วงงๆครับทำไมหลังๆมาเนี่ยกองอสังหาเวลาเขาขายเสร็จปุ๊บก็เอาหน่วยลงทุนไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เข้าตลาดปุ๊บตั้งแต่วันแรกเลยราคาร่วงปุ๊บเลยราคาต่ำจองทั้งนั้นเลยเอ๊ะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะครับผอ.ครับอันนี้เป็นต้องเรียกว่ามันมุมมองของผู้ลงทุนส่วนหนึ่งนะคะครับเพราะผู้ลงทุนมีความเชื่อมั่นในตัวproduct อันนี้ขนาดไหนนะคะครับเพราะพอเข้าไปเปลี่ยนมือเนี่ยมันก็มีเรื่องของ demand supply นะคะมีเรื่องปัจจัยอื่นเข้ามากระทบอีกมากมายมีเรื่องสภาพคล่องอีกบางคนที่ไม่ให้ราคาก็คือไม่ยอมให้พรีเมียมหมายถึงว่าซื้อที่ดิสคาวต์ซื้อขายที่ดิสคาวต์ก็คือต่ำกว่าราคาตลาดต่ำกว่า NAV เนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าคิดว่าจะไม่มีสภาพคล่องก็เลยไม่เป็นที่ต้องการดังนั้นเนี่ยราคาก็อาจจะต่ำกว่าได้นะคะดังนั้นการซื้อขายตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีพรีเมียมเยอะหรือว่าราคาตลาดสูงกว่า NAV เยอะเนี่ยก็ต้องระวังอยู่เหมือนกันเพราะเท่ากับมันคล้ายๆ PE อะค่ะว่าเรากำลังซื้อที่ดูว่าของมันแพงไปหรือเปล่านะคะแต่ถ้าเกิดมันต่ำมากคือซื้อที่ดิสคาวต์เนี่ยmarket price เนี่ยถูกกว่า NAV ก็น่าคิดอีกว่ามันมีอะไรที่ต้องควรระวังหรือเปล่าอาจจะเรื่องสภาพคล่องแต่ถ้าคิดว่าเราเชื่อมั่นกองนี้แล้วถือยาวเนี่ยสภาพคล่องก็อาจจะไม่ใช่ปัญหาของเราให้ทำใจไว้ก่อนถ้าเราตั้งใจจะถือยาวๆว่าถ้าหน่วยลงทุนเข้าไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แล้วราคามันจะตกลงมากว่าราคาจองเนี่ยให้ทำใจเตรียมไว้ก่อนได้ก็ดีใช่ไหมครับให้ดูที่ปัจจัยพื้นฐานดีกว่าค่ะนะคะว่าเราเชื่อมั่นในสิ่งที่เขาลงทุนมากน้อยขนาดไหนยังมีอีกหลายประเด็นแต่เวลาหมดซะแล้วต้องมีภาค2ภาค3แน่ๆถ้าท่านผอ.ยังพอกรุณาสละเวลามาให้ความรู้กับเราได้นะครับค่ะค่ะยินดีค่ะแต่ว่าวันนี้ขออนุญาตรบกวนเท่านี้ก่อนนะครับท่านผอ.ครับค่ะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมความรู้ด้านการเงินสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ผอ.สาวนีสุวรรณรงค์นะครับคำเตือนเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐานด้วยมีมาฝากกันในช่วงนี้นะครับเวลาหมดแล้วครับคุณผู้ฟังครับรายการ Money Shot โดยผมยุทธนากระบวนแสงจะกลับมาใหม่จันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00 น. ถึง 4:00 น. เย็นส่วนช่วงหน้าพลาดไม่ได้นะครับรายการ Make Money โดยพี่นิดธนพงษ์มีทองรออยู่ครับช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot สนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกระดับประทับใจ02-888-8888บริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืน